นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิโตปะรังสักขจังธัมโมโสตโพติวันนี้ก็เป็นวันพระซึ่งพวกเราทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาสร้างความดีปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงบัญญัติว่าวันพระ8ค่ำ15ค่ำเราพวกเรามีโอกาสก็วางภาระหน้าที่การงานพักไว้สักหนึ่งวันเพื่อเข้ามาแสวงหาคุณงามความดีของใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใจนี้ยังเป็นหัวหน้าใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นประธานมโนคือมนะคือว่าใจดังพุทธภาษิตว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจที่ประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจเราจะมาทำบุญในวันนี้ก็เพราะว่าใจเราดำริในความดีใจก็เลยพาร่างกายนี้มาถึงวัดมาทางใกล้ทางไกลตื่นแต่เช้าตีสองตีสามก็เตรียมอาหารมาแล้วเพื่อจะมาวัดก็เพราะใจดวงที่ดีนั่นเองถ้าใจดวงไม่ดีแล้วก็พาเราให้มีความรู้สึกไม่อยากมาบ้างให้อยู่ในความสุขความสบายบ้างใจดวงนี้แหละจะมาเกิดมนุษย์กับใจดวงนี้จะเกิดต่ำกว่ามนุษย์ก็ใจดวงนี้จะเกิดสูงกว่ามนุษย์ก็ใจดวงนี้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ได้ก็ใจดวงเดียวนี่เองเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ใจดวงเดียวนี่เองใจจะนิพพานก็ใจดวงเดียวนี่เองถ้าใจของเรามีศีล5ประการก็เป็นใจของมนุษย์มนุษย์มนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงคือเป็นผู้มีใจที่สูงขึ้นมาถ้าใจต่ำไปกว่าศีล5ประการนะก็ต่ำกว่ามนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ก็เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างนรกบ้างกระใจดวงนี้เนี่ยแต่คุณภาพของใจมันต่ำลงไปไม่ถึงความเป็นมนุษย์ก็อยู่ในอบายภูมิเป็นภูมิที่ว่าไม่สบายว่าเป็นสัตว์ดิเรกชันนี่ก็ดิเรกชันคือสัตว์ที่ขวางต่อการตรัสรู้รับผลเป็นธรรมชาติแล้วจะมีสมาธิบุญเก่าวิสมาธิขึ้นแต่วิบากกรรมของร่างกายไม่ให้คือมีสมองที่ไม่สามารถตั้งฉากกับพื้นโลกได้ต้องข้องขวางไปกับพื้นโลกเป็นเหตุให้สมาธิจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งไม่ได้ก็ไม่ใช่วิบากกรรมแต่ถ้ามนุษย์นี้หน้าตาหมดจดทีเดียวผิวพรรณก็ดีทีเดียวมีศีล5ค่ะอย่างวันนี้ทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ในศาลานี่ก็มีศีล5หมดแล้วตอนนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่พูดผิดไม่ได้ดื่มเหล้าปัจจุบันนี้เราอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์มีกายปกติมีวาจาปกติเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เราก็มีจิตใจที่ดีขึ้นเป็นกัลยาณชน
ป็นชนมีจิตใจงามแล้วรองรับฟังธรรมะสนใจธรรมะถ้าเราอยู่บ้านก็ดูหนังฟังเพลงพอเรามาวัดเราก็วางไว้ลงมาสนใจธรรมะสนใจธรรมะฟังธรรมเป็นเครื่องฟอกจิตใจกระแสธรรมย่อมฟอกจิตใจของเรานั้นนะให้สะอาดบุคคลฟังธรรมแล้วสุคติย่อมไปเกิดในสวรรค์ฟังธรรมแล้วจิตใจสบายมีความสุขก็เป็นสวรรค์มีความลังเลสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่นะหายลังเลสงสัยเพราะว่าเราก็จะเชื่อสวรรค์มีจริงนรกมีจริงภพชาติหน้ามีจริงซึ่งเราก็ได้สัมผัสหรือบางคนก็คงจะมีประสบการณ์รู้เห็นกันบ่อยๆแต่ถ้าเราย่นย่อออกมาแล้วนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีนิพพานก็ดีก็มาอยู่ในใจนี้ใจดวงเดียวนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังรักษาใจเพราะใจนี้มันเกิดได้หลายอย่างถ้ามันมีความร้อนมีทุกข์ใจเราก็มันจะตกนรกแล้วถ้าใจมันดิ้นรนขนขวายเกินไปมันก็เป็นเปรตหลบซ่อนๆอยู่เป็นอสุรกายมันลุ่มมันหลงในรูปเสียงกินรับผลสภาพมากเกินพอดีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามีความอดทนมีขันติก็เป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมมีทานการให้จิตใจสบายนึกถึงการที่เราไปทำทานไว้ใจสบายหรือศาลาเราเนี่ยเรามานึกถึงเรามานั่งอยู่ศาลาเนี่ยโอ้เราเคยมาทำบุญทำทานถวายอาหารเราเคยถวายเสาสนาเราเคยถวายพื้นเราเคยทำร่วมกันสร้างคนละเล็กคนละน้อยแต่ตามเนี่ยส่วนศาลานี้ก็เสร็จสำเร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าเราเคยสร้างพระประธานองค์นี้เนาะใจเราสบายยึดไปคืออารมณ์เนี่ยมันเกิดความสบายใจเมื่ออารมณ์สบายใจเนี่ยมีปิติมันเป็นสวรรค์แต่ถ้าจิตเราละเอียดขึ้นไปอีกโอ้เวลาหลังนี้มันก็ใหม่ต่อไปมันก็จะเสื่อมไปเก่าไปเรื่อยแล้วมันไม่คงทนชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันมันต้องแก่ไปเรื่อยทุกข์ลมหายใจก็ออกเราเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นใจของพระเกิดขึ้นมาขณะนึงดับโลกกดหลงเป็นใจปณิพานขนาดนึงแต่ถ้าเราไม่สนใจอะไรนะโอ้คิดถึงความดีแล้วจิตก็นิ่งสงบมันเกินความสงบธรรมดาไปอีกจนว่านิ่งจิตก็เป็นจิตของพรหมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงสำคัญมันเกิดได้หลายสิ่งหลายอย่างเราประสงค์จะให้จิตของเราเป็นยังไงเราก็ทำกรรมชนิดนั้นแต่เราก็ระวังด้วยไม่ให้จิตของเราไปสู่อบายภูมิเราก็ต้องสำรวมให้ดีเราต้องระวังกายวาจาของเราไว้ในศีลภาวนาใจของเราให้มันตั้งมั่นสมาธิจิตเนี่ยมันอยู่ยากมันไม่เคยนิ่งมันหวั่นไหวไปกับอารมณ์ตาของเรานี้มีหน้าที่ที่ในการเห็นเห็นรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจตาก็ไม่รู้อะไรหรอกส่งรูปนี้ไปให้ใจหูนี่เป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงธรรมะเสียงเพลงเสียงคนว่าคนเสริญก็เข้าไปทางหูนี่แหละมันก็เข้าไปที่ใจอาหารนี้แหละผ่านลิ้นเข้าไปรสเปรี้ยวรสหวานมันเค็มเข้าไปที่ประสาทแล้วก็ไปสู่ที่ใจจมูกดมกลิ่นที่หอมที่เหม็นก็เข้าไปสู่ที่ใจ
กายนี้ถูกต้องโพธิภพความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งและส่งไปที่ใจเพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีหน้าที่ที่ในการเห็นการดมกลิ่นการลิ้มรสการรับโพธิภพหรือธรรมารมณ์นี้ก็รู้ที่ใจเกิดขึ้นนั่งอยู่เฉยๆนึกขึ้นถึงบ้านก็ได้นึกถึงหนังนึกถึงละครก็ได้ละครดังๆนึกถึงดาวพระศุกร์ก็ได้หรือว่ามันนึกถึงกีฬาก็ได้นึกถึงเพื่อนของเราก็ได้มันก็นึกคิดไปก็คือนึกคิดอยู่ในเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เกิดขึ้นที่ใจเมื่อเกิดแล้วใจของเราเป็นยังไงล่ะบางทีชอบบางทีไม่ชอบบางทีสิ่งนี้ฉันไม่ชอบเลยเกลียดที่สุดสิ่งนี้ฉันชอบที่สุดสิ่งนี้ขัดใจฉันเหลือเกินฉันไม่ชอบลูกทำอย่างนี้ขัดใจเราหลานทำอย่างนี้ฉันเราไม่ชอบแต่บางทีที่เราชอบมากที่สุดเราก็เปลี่ยนไปไม่ได้พิจารณาแต่ที่เราไม่ชอบมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นในใจเพราะใจของเรามันก็ไปยึดเอาแล้วนะไปยึดในอารมณ์ท่องที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นนะยึดจึงมองไม่เห็นอนิจจังพระพุทธเจ้ายังสอนให้พวกเราได้เห็นอนิจจังตัวอนิจจังแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าเราก็เกิดมารุ่นหลังเราไว้เราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าคนรุ่นก่อนที่เกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พบแต่กายหนึ่งนะถ้าเกิดไม่ได้เห็นธรรมะแล้วเห็นพระพุทธเจ้าแต่กายหนึ่งนะเรามาอยู่รุ่นหลังนี้ถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าเพราะว่าสุขมากๆขนาดไหนมันก็ไม่แน่นอนทุกข์มากขนาดไหนมันก็ไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงสุขมากๆเราเคยได้ไหมทุกข์มากๆเราเคยมีไหมแล้วมันเที่ยงไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้อยู่เสมอเราอย่าไปขัดไปเคืองมันอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ปรารถนาไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากได้ขัดเคืองเกิดโทสะเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทเกิดขึ้นเป็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมะสรุปแล้วล่ะคนเราเนี่ยสิ่งใดที่เราถูกใจฉันฉันก็ปรารถนาสิ่งที่ใดที่ไม่ถูกใจของฉันฉันก็ไม่ปรารถนาก็ไม่ใช่มาเป็นมาสมัยนี้จิตของทุกดวงมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าไม่รู้จักธรรมะอย่างในสมัยพุทธกาลนั่นน่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งเล็บของเขาจะไว้เล็บยาวเครื่องทีฆานักขะพราหมณ์ความเล็บยาวความเล็บยาวนี่นะเขาจะไปแสวงหาที่ที่เขาไม่เคยตายเขาก็ขึ้นไปที่บนภูเขาคิชกูฏแต่ว่าภูเขาที่เขาทิ้งคนตายแล้วแมงมันก็จะมากินศพเขาสูงเนี่ยเขาคิชกูฏอยู่แขวงเมืองนาลันทานั่นแหละคนไปอินเดียก็คงจะเคยได้ขึ้นไปกราบนมัสการขันธกุฎีพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกุฏนะพามเล็ดยางได้ขึ้นไปเหมือนกันขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็ถามว่ามาทำไมพราหมณ์บอกว่าหม่อมฉันจะมาหาสถานที่ที่ว่าบุคคลที่ยังไม่เคยตายมาเลยจะมาเก็บร่างกายเอาไว้จะมาตายตรงนี้แกก็แก่แล้วแกก็พยายามขึ้นไปนะพระเจ้าพราหมณ์ที่ตรงนี้เธอมาตายหลายชาติแล้วคนเรามันเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่ที่ยังไม่มีคนมาเคยไม่ตายเลยไม่มีมีคนมาตายหมดทุกแห่งพราหมณ์ก็ปลงใจโอ้เราจะมาหาที่ที่ไม่มีใครตายก็ไม่มีแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยสนทนาถามพระพุทธเจ้ากันว่าพราหมณ์เธอมีความเห็นอย่างไรมีปฏิปทาอย่างไรในทุกวันนี้พราหมณ์ก็ตอบว่าสิ่งใดที่ถูกใจหม่อมฉันฉันก็ปรารถนาฉันต้องการสิ่งใดที่ไม่ถูกใจ
ก็ไม่ต้องการไม่ต้องการได้ไม่อยากได้ไม่อยากพบไม่อยากเจอคราวนี้เรามาคิดดูว่าพระพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์ความเห็นของพราหมณ์นี้พราหมณ์ก็ไม่ถูกต้องนะเป็นความเห็นที่พราหมณ์ไม่น่าที่จะต้องการได้ไม่ถูกพราหมณ์ก็งงว่าเอ๊ะเรานี่มีความเห็นดีที่สุดแล้วเนี่ยอะไรที่เราถูกใจเราก็ต้องการเราก็สบายใจอะไรที่ไม่ถูกใจเราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้สัมผัสไม่อยากไปร่วมด้วยเราไม่อยากพบไม่อยากเจอแล้วก็สบายใจมันก็ดีแล้วเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ถูกเราก็ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกพราหมณ์สิ่งอื่นข้างนอกเรายังจะหลีกเลี่ยงได้นะแต่พราหมณ์เนี่ยความแก่นี่พราหมณ์ปรารถนาไหมความเจ็บพราหมณ์ปรารถนาไหมความตายเนี่ยพราหมณ์ปรารถนาไหมพราหมณ์ก็ตอบความแก่ความเจ็บความตายนี่เราไม่ปรารถนาเมื่อพราหมณ์ไม่ปรารถนาเนี่ยพราหมณ์จะได้ไหมได้พิจารณาแล้วโอ้ความแก่ไม่อยู่กับเราความเจ็บตายอยู่กับร่างกายเราต้องได้เมื่อพราหมณ์ได้เนี่ยพราหมณ์จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อพราหมณ์ไม่ต้องการพราหมณ์ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นของพราหมณ์นี่ไม่ถูกความจริงแล้วสิ่งใดที่เราปรารถนาหรือไม่ปรารถนานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องได้รับแล้วก็ยังยอมทำใจพราหมณ์คิดนึงเราคิดว่าสิ่งใดเราชอบเราต้องการสิ่งใดไม่ชอบไม่ต้องการไม่ถูกแล้วเพราะสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราไม่ต้องการถ้าเกิดเราได้มาแล้วมันจะเป็นทุกข์ความพิจารณาก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงโอ้พระสรรเสริญพระพุทธเจ้าพามันดวงตาเห็นธรรมเลยนะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เนี่ยเหมือนการหงายของที่คว่ำการเทศนาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนการเปิดของที่ปิดเอาไว้บอกทางแก่คนที่หลงทางเหมือนแสงสว่างในที่มืดเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นเกิดขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความเกิดขึ้นมามีความดับเราปรารถนาไม่ปรารถนาความแก่ความเจ็บความตายเราได้รับจะเป็นทุกข์ธรรมก็ทำใจยอมรับว่าเราจะต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเกิดเห็นอนิจจังก็เห็นพระพุทธเจ้าในทางธรรมะเห็นทั้งรูปธรรมเห็นทั้งนามธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของพราหมณ์ใจของพราหมณ์ดวงนั้นที่มีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเลยได้ขึ้นมีความเห็นถูกต้องดีงามนะมีความเห็นถูกต้องดีงามขึ้นมาโอ้ก็เป็นใจของพระใจของพระนี่แหละคือใจที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาวัดอย่างน้อยเราก็สำรวมกันระวังใจก็เป็นพระใจเป็นเทวดาใจเป็นมนุษย์อย่างน้อยให้ใจเป็นมนุษย์กันขึ้นมาถ้าใจเป็นคนแล้วมันวุ่นวายมันปนเปนแล้วพัดอย่างวุ่นไปหมดนั่นก็มาใจเป็นมนุษย์เป็นผู้มีสติสำรวมกายวาจาใจอยู่อย่างนี้เราเป็นมนุษย์แล้วแต่ระวังให้ดีใจมนุษย์นะทำความดีพอมนุษย์ทำความดีใจสบายสมมติว่าเราจะตักบาตรที่บ้านใจสบายกำลังสบายใจมีบุญลูกมาหลานมาทำให้เราขัดใจแล้วเนี่ยใจขุ่นมัวแล้วกำลังทำทานใจก็ขุ่นกำลังจะรักษาศีลเมื่อไหร่ใจก็ขุ่นใจขุ่นพอเป็นเทวดาก็กลายเป็นยักษ์มันขุ่นเนี่ยโทสะเกิดก็กลายเป็นยักษ์เดี๋ยวบางทีเรากำลังจะภาวนาแหละสงบดีๆลูกหลานมากวนโมโหนั่นเนี่ยอ้าวใจขุ่นมาเป็นยักษ์อยู่แล้วเป็นเทวดาอยู่จะเป็นยักษ์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะใจเกิดความขุ่นเกิดขึ้นมาในกระใจดวงเดียวนี้เนี่ยเป็นมนุษย์เป็นยักษ์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระเกิดขึ้นมาไม่ใช่ให้เราระวังมีสติระวังกระแสของตัณหาเหมือนทำนบที่กั้นน้ำ
็กั้นน้ำเอาไว้ได้สติของเรานี้ก็สำคัญเป็นเครื่องกั้นกระแสของความตัณหาได้เราระวังให้ดีที่สุดก็เป็นเช่นนี้แหละใจเราก็จะเจริญขึ้นงอกงามขึ้นในธรรมะเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่ปลดผ่องเป็นใจของมนุษย์ได้เต็ม 100% นะประยนการที่เราจะมาทำทานก็ดีทำอาหารถวายพระก็ดีอยู่ที่บ้านอย่าให้ใจขุ่นมัวรักษาใจให้สบายเป็นบุญไว้ลูกหลานจะมาครัวเราก็เห็นว่ามันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เข้ามาทดสอบจิตใจของเราว่าใจของเราจะมีความมั่นคงไหมใจของเรานั้นจะรู้จักธรรมะไหมอันนี้ให้เราตั้งใจในวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลพวกเราก็มีศรัทธากันมาแล้วนะมาฟังธรรมบางทีก็เมื่อยบางทีก็ปวดก็พิจารณาไว้สังขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันเมื่อยมันปวดมันเปลี่ยนมันแปลงไปมันไม่เหมือนหนุ่มเหมือนสาวหรือคนหนุ่มสาวมีมันก็ปวดมันก็เมื่อยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้พิจารณาไปมันเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารในการต่อไปนี้เราให้เราร่วมกันถวายสังฆทานเพื่อเป็นปัจจัยของเราสืบต่อไปเป็นคุณสมบัติเป็นเสบียงกลางที่จะพึ่งที่จริงของเราในการเดินทางไกลให้ตั้งใจถวายสังฆทาน